สวัสดีครับพบกับผมใน YP อีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชม3ปราสาทที่งดงามมากๆนะครับงดงามจนมีการนำไปเป็นต้นแบบของเทพนิยายกันเลยทีเดียวครับแต่ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เรียงตามลำดับจากความสวยงามมากน้อยนะครับและจะมีที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยดีกว่าครับและสถานที่แรกนะครับปราสาทนอยชวานสไตล์ครับซึ่งพอเห็นแล้วหลายท่านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันขึ้นมาบ้างนะครับใช่แล้วล่ะครับปราสาทแห่งนี้เป็นต้นฉบับของดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะครับเป็นปราสาทของเจ้าหญิงนิทาครับผมและเป็นต้นฉบับของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกเลยนะครับเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลนะครับประเทศเยอรมนีโดยสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าลูสวิทที่2นะครับโดยในทุกวันนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้ถึงปีละ 1.3 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับโดยในวันที่มีผู้ชมมากที่สุดก็คือมีมากถึง 6,000 คนกันเลยทีเดียวครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไปช่วงนั้นจะได้ดูปราสาทหรือเปล่านะครับก็เพราะว่าคนเยอะเหลือเกินนะครับแต่ตัวปราสาทก็มีความใหญ่โตนะครับมีพื้นที่กว้างมากๆนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ดูกันจนเต็มอิ่มกันทุกคนแน่นอนนะครับและในลำดับต่อมาครับปราสาทมัตสึโมโตะโดยปราสาทแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16นะครับช่วงสมัยเอโดะนั่นเองครับและยังเป็น1ใน12ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงความสมบูรณ์ด้วยนะครับปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในคริสตศักราช1592ครับถือเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับปราสาทแห่งนี้เคยมีผู้ปกครองถึง23คนเลยนะครับและมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทอีกาเพราะผนังและหลังคาเป็นสีดำครับปราสาทแห่งนี้ก็ยังเป็นจุดชมซากุระที่งดงามมากๆนะครับมีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะครับเวลาที่ดอกซากุระบานบวกกับทิวทัศน์ของปราสาทที่งดงามยังเป็นภาพที่สวยงามเกินจินตนาการจริงๆครับและปราสาทสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นปราสาทซิลลอนนะครับปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเจนีวาและเทือกเขาแอลป์นะครับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นะครับที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์กันเลยทีเดียวโดยปราสาทแห่งนี้นะครับประกอบขึ้นด้วยตัวอาคารกว่า100หลังปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนเกาะหินนะครับตั้งแต่ยุคกลางเลยนะครับเริ่มสร้างขึ้นเพื่อคอยเก็บด่านข้ามผ่านทางนะครับและใช้เพื่อควบคุมการเดินเรือด้วยนะครับโดยปราสาทแห่งนี้นะครับเปิดให้เข้ารับชมได้ทุกวันยกเว้นเพียงแค่วันที่25ธันวาและวันที่1มกราของทุกปีเหตุผลว่าทำไมนั่นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับไว้ถ้าท่านใดทราบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากรับชมรับฟังเรื่องราวใดสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ